เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวเกม Star Wars Jedi Survive นะครับก็เป็นคลิปรีวิวหลังจากที่ผมเล่นเกมนี้จบนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ผมเล่นจนจบนะครับต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยจะเรียกว่าไงดีต้องบอกว่าผมนึกอะไรออกผมก็พูดไปเรื่อยเนี่ยนะครับผมเป็นคลิปเหมือนอารมณ์เหมือนนั่งฟังในไลฟ์สดนะครับแต่นี่คือเป็นอัดให้ดูอัดเป็นคลิปให้ดูแล้วก็พูดไปเรื่อยประมาณนี้ดีกว่านะครับผมสำหรับเกมJedi Survive นะครับภาคนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นภาคที่เรียกว่ามีพัฒนาการหลายๆอย่างขึ้นเรียกว่ามีพัฒนาการหลายๆอย่างมากกว่าภาคแรกพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเกมเพลย์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือภาคนี้ผมใช้คำว่าแทบจะเรียกได้ว่าเป็นภาคที่เป็น Open World เลยก็ได้นะครับคือแมปค่อนข้างกว้างมากนะครับแล้วก็มีอะไรให้สำรวจเยอะแต่ว่าแมปจะสำรวจได้ทั้งหมดจริงๆเนี่ยคือต้องเล่นแทบจะต้อง 60% หรืออย่างน้อยอาจจะต้องเล่นให้จบเกมก่อนถึงจะเน้นให้กลับไปสำรวจนะครับแต่อย่างน้อยเอาแค่ 60% พอนะครับก็คือได้สกิลที่แบบใช้ในการเปิดสถานที่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมลืมบอกไปเรื่องนึงก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากสปอยเนี่ยก็ปิดวิดีโอคลิปไปได้นะเพราะว่าวิดีโอคลิปที่ผมเปิดในวิดีโอตัวนี้เนี่ยฟุตเทจตัวนี้ก็เป็นการอัดมาจากในไลน์นะครับอาจจะมีสปอยได้ไม่งั้นถ้าบางคนกลัวสปอยก็ปิดวิดีโอแล้วฟังแค่เสียงก็ได้นะครับผมตัวเกมเนี่ยนะครับภาคเนี้ยใส่ระบบเข้ามาหลายอย่างมากนะครับตัวละครมีความสามารถมีอาวุธหรือว่าเป็นไลท์เซเบอร์หลากหลายสไตล์นะครับคือเอาง่ายๆคือรูปแบบอาวุธของเราจะมีอยู่ทั้งหมด5แบบนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เยอะและหลากหลายดีแต่สำหรับผมแนะนำว่าเล่นดาบอันแรกสุดอ่ะผมว่าค่อนข้างดีสุดเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าทั้งเกมเลยผมรู้สึกว่าผมใช้อาวุธอันแรกอ่ะปราบบอสได้แทบทุกตัวเลยแล้วก็ใช้ได้ง่ายด้วยนะครับมันเป็นอาวุธที่โจมตีเร็วก็ได้โจมตีหนักก็ได้อะไรประมาณนี้ก็คือเป็นอาวุธที่มีครบทุกอย่างภายในอันเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากที่ผมเล่นจบไปแล้วนะครับพูดถึงเรากลับมาพูดถึงตัวเกมดีกว่าตัวเกมเนี่ยณหลายๆคนที่รู้กันเนี่ยตัวเกมมีปัญหาเรื่องของ performance ณวันที่ผมเล่นจบเนี่ยรู้สึกว่าแพทอัปเดตเรื่องของ performance เนี่ยแพทอันแรกเนี่ยมันมาแล้วนะครับแต่หลังจากที่แพทมาเนี่ยก็เฟรมเรทก็ดีขึ้นนะครับผมเล่นบนการ์ดจอ4090นะครับปรับภาพ 4K นะครับแต่ว่าผมปรับภาพระดับกลางๆพอก็คือแบบกลัวปัญหาเรื่องคือผมเน้นแบบให้ภาพมันลื่นที่สุดเท่าที่มันจะลื่นได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังกระตุกเหมือนเดิมครับมีปัญหาอะไรเกมนี้เป็นเกมที่มีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเยอะมากนะครับทั้งเรื่องการพอร์ตการเพอร์ฟอร์แมนซ์ถึงแม้ว่ามันจะแพทเอามาแก้ให้เราแผ่นแรกแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของจะบอกว่าไงดีมันก็ยังมีปัญหาในเรื่องของแบบบั๊กจุกจิกอยู่เฟรมเรทก็ยังดรอปอยู่แต่อย่างน้อยก็คือพอมันแผ่นมาเนี่ยมันก็ยังได้มาเพิ่มประมาณ10เฟรมเรทประมาณนี้ครับคือได้มาเพิ่มประมาณสัก10เฟรมเรทเห็นจะได้แล้วก็ปัญหาเรื่องบั๊กเรื่องเกมหลุดก็ยังมีอยู่แต่ที่หนักที่สุดเลยก็คือผมลองเล่นแล้วผมรู้สึกว่าเกมมันไม่พร้อมที่จะเกมมันอยู่ในสภาพที่แบบมันไม่พร้อมมากๆครับเกมมันเต็มไปด้วยบั๊กเยอะมากๆเยอะมากจริงๆเช่นแบบฟันอยู่แล้วก็เหมือนฟันลมอ่ะฟันแบบไม่โดนฮิตบ็อกอะไรเงี้ยเล่นๆอยู่เดี๋ยวตัวจมตัวหลุดตัวอะไรประมาณเนี้ยผมเจอบ่อยนะนี่ผมเล่นในบนเวอร์ชั่น PC นะครับเจอปัญหาเกี่ยวกับด้านตัวประสิทธิภาพตัวเกมค่อนข้างบ่อยไม่ใช่แบบเจอแบบนานๆครั้งนะฮะผมเจอบ่อยมากเจอแบบบางทีกระโดดไปดีๆกระโดดข้ามกำแพงอ่ะเหมือนกระโดดข้ามไปอีกฟากหนึ่งของกำแพงแล้วตัวมันก็เด้งกระเด็นอยู่ดีๆก็โดนดีดกลับมาแล้วก็ตกเหวอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเริ่มใหม่อะไรเงี้ย
อย่างนั้นก็มีนะครับอะไรหลายๆอย่างผมว่าตัวเกมเนี่ยมันดูไม่ค่อยพร้อมอะไรเงี้ยอย่างเนี่ยผมให้ดูฟุตเศษอะไรเงี้ยเนี่ยมันมีตรงจุดที่มันเกาะด้านบนเนี่ยแต่จริงมันเกาะไม่ได้นะแต่ไม่รู้ขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้แต่จริงมันให้เกาะข้างบนอีกทีนึงมันก็เลยทำให้เรางงว่าสรุปไปทางไหนไปทางนี้ได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจปะอันนี้ขนาดตัวโชว์ฟุตเทจอะยังมีบั๊กให้เห็นแหละคุณคิดว่าตอนผมเล่นจริงอะบั๊กมันจะเยอะขนาดไหนเอาคือเอาจริงเนื้อหาและคอนเทนต์ในเกมอะมันดีนะมันดีมันทำดีมากๆเลยภาคเนี้ยมันเล่นสนุกนะครับด้วยระบบอะไรหลายอย่างความหลากหลายของเกมมันมีเยอะนะครับรูปแบบมิชชั่นส่วนมากก็จะเป็นการแบบตะลุยด่านไปสัก 50% สู้อีกสัก 50% จริงๆผมว่าการแบบตะลุยด่านหรือว่าการ explore สำรวจอะผมว่าค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะกว่าต่อสู้อีกมันก็แล้วแต่คนนะถ้าบางคนเล่นแบบสังเกตฉลาดหน่อยก็ปั๊บเดียวก็ผ่านอะไรประมาณนั้นนะครับก็นั่นแหละก็อาจจะแล้วแต่คนนะครับแต่โดยส่วนตัวผมตัวเกมก็ยังมีภารกิจหรือว่ามิชชั่นที่มันสอดแทรกแบบมันในลักษณะที่แบบไม่ได้มีสู้อย่างนี้อาจจะมีภารกิจแบบปลอมตัวบ้างภารกิจพวกแบบได้ขับยานได้เป็นมอไซค์อะไรเงี้ยยังมีแบบภารกิจอะไรเงี้ยนะครับก็ยังมีภารกิจที่มันไม่ได้แบบสำรวจกับต้องเดินตีฟันอย่างเดียวก็ผมก็มองว่ามันก็มีอย่างอื่นมั่งนะแล้วก็เนี่ยแบบอย่างบั๊กอะไรแบบนี้บั๊กผ้าคลุมอะไรเงี้ยอันนี้คือยังเป็นน้อยนะครับจริงๆถ้ามันเป็นหนักๆเนี่ยมันเป็นหนักได้กว่านี้เยอะมากนะครับที่ผมเจอเนี่ยก็นั่นแหละนะครับเป็นเกมผมใช้คำว่าเป็นเกมดีนะแต่ว่าด้วยเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเกมเนี่ยมันทำให้เกมเนี่ยแย่มากนัดคือนัดตอนนี้นะครับผมโคตรผมใช้คำว่าถ้าใครเล่นบน PC อ่ะผมไม่แนะนำให้ซื้อตอนนี้เลยด้วยประการทั้งปวงเลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเกมที่ดีในลักษณะที่แบบมันพอเล่นได้อ่ะเข้าใจปะมันพอเล่นได้นี่มันไม่ได้หมายความว่าเกมมันสนุกพอแบบเล่นได้ไม่ใช่แบบนี้นะเกมมันดีเลยแหละผมใช้คำว่าเกมดีเลยแต่ว่าในเรื่องประสบการณ์เล่นเนี่ยประสบการณ์ในการเล่นเนี่ยผมว่าภาคแรกดีกว่าปัญหาเรื่องของ performance เรื่องของการ optimize มาเรื่องของบั๊กอะไรเงี้ยภาคแรกทำดูดีกว่าเยอะเลยถ้ายังไม่เคยเล่นภาคแรกผมแนะนำไปเล่นภาคแรกก่อนส่วนภาค2ถ้ารอได้ก็รอแต่ถ้าไม่รอได้ไหมผมก็ตอบว่าก็ได้มันก็พอเล่นได้ใช่ผมใช้คำนี้นะครับมันก็แค่แบบพอเล่นได้มันไม่ได้แบบถึงกับขั้นแบบโอ้โหเฮียแบบเกมแม่งแบบเล่นไม่ได้แต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยผมก่อนที่มันจะอัปแพทตัวแรกมาเนี่ยผมก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่เปิด Ray Tracing อ่ะเกมมันจะเด้งหลุดตลอดเลยนะครับคือต้องแก้ด้วยการปิด Ray Tracing แล้วเล่นอะไรประมาณเนี้ยลองดูภาพดูคนใช้การ์ดจอ4090ก็แรงที่สุดในยุคเนี้ยก็ยังมีปัญหาเลยนะครับก็นั่นแหละนะครับผมก็แนะนำเพื่อนๆได้ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อ Star Wars Jedi Survive มาเล่นนะครับก็ตัวเกมเนี่ยให้เข้าใจบริบทคร่าวๆประมาณนี้ส่วนตัวถ้าถามว่าเต็ม10ให้กี่คะแนนผมให้ 6.5 คะแนนด้วยปัญหาอะไรต่างๆที่ผมเกริ่นมาทั้งหมดเนี่ยรวมไปถึงช่วงในท้ายเกมเนี่ยการนำเสนอของตัวเกมทำได้ไม่ดีนะครับช่วงท้ายๆของตัวเกมมันมีปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าไงอ่ะมันสปอนมอนที่ดูซ้ำๆไปหน่อยนะครับสปอนมอนที่ดูซ้ำๆแล้วก็เน้นแบบสปอนสลับการเพิ่มจำนวนอะไรเงี้ยพวกคนวนมันอยู่แค่นี้การนำเสนอมันไม่ได้ดูหลากหลายเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นมันจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆอ่ะมันเป็นความขัดใจเล็กๆน้อยๆของผมหรือว่ามันเป็นรสนิยมของผมก็ได้ผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าระบบบางระบบมันก็ไม่จำเป็นต้องใส่มาแล้วก็ผมว่าเขาควรไปขัดเกลาในเรื่องของเกมเพลย์เพื่อไม่ให้แบบเกมมันบั๊กเกมมันเอาคือเอาเป็นว่าแบบคือไม่ให้เกมมันบั๊กอ่ะเกมบั๊กนี่มันคือเป็นอะไรที่เสียอารมณ์มากเลยนะเล่นอยู่แล้วแบบแอนิเมชันแบบมันเงื้อเงื้อข้างๆเข้าใจปะ หลายๆอย่างคือแบบมันเหมือนฟันๆอยู่แล้วแบบไม่มี
เราฮิตบ็อกซ์ตัวศัตรูมันหายอะไรแบบนั้นประมาณนี้กำลังสู้มันอะไรเงี้ยหรือบางทีเราจะชนะแล้วแล้วก็แบบเหมือนเกมมันบั๊กอ่ะบั๊กแบบให้เราตีไม่โดนแล้วเราก็แพ้เงี้ยไอ้ที่แบบโคตรหัวร้อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบประสบการณ์ที่แย่ผมถึงบอกว่าถ้าเป็นไปได้กลับไปเล่นภาคแรกเถอะอะไรเงี้ยหรือไม่ก็รอภาคนี้จนกว่ามันจะแก้แพทมาให้ดีก่อนผมพูดตรงนะผมใช้เวลาเล่นประมาณ15-20ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับผมว่าเป็นประสบการณ์ที่แม่งแบบหงุดหงิดตลอดการเล่นเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็บั๊กในเกมเนี่ยผมว่าถ้าอนาคตเขาแก้มานะผมว่าเกมเนี้ยคือโดยส่วนตัวมันอาจจะได้สัก8หรือ9คะแนนซะด้วยซ้ำมันเป็นเกมดีเลยแหละใช้คำนี้การนำเสนอรูปแบบเกมแม่งเจ๋งหมดยกเว้นในเรื่องของการขัดเกลาตัวเกมให้ดีที่แม่งไม่ทำและไม่ที่แม่งไม่ทำเหี้ยอะไรเลยแล้วก็รีบเอาเกมเอาออกมาขายเงี้ยก็ใครที่จะเล่นก็ทำใจเรื่องนี้ด้วยนะครับมันแค่ณตอนนี้ผมนิยามว่ามันแค่เล่นพอแบบเล่นให้จบได้เล่นพอแบบเขาเรียกว่าไงเล่นพอแบบเอาสนุกได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือกลับไปเล่นภาคแรกประสบการณ์ในการเล่นภาคแรกดีกว่านะครับหรือไม่ก็รอหรือถ้าใครรอไม่ได้ก็ซื้อก็ลองมาเล่นดูก็ได้ผมว่าที่ดีสุดก็คงจะเป็นเวอร์ชันคอนโซลหรือว่าเวอร์ชัน PS5 นะครับเพราะว่าผมไปดูที่เขาเทสเรื่องของ performance นะครับรู้สึกว่า PS5 เนี่ยเหมือนเขาจะพอร์ต PS5 มาดีกว่าเฟรมเรทดีกว่า Xbox Series X นะครับก็เห็นแล้วว่าแบบตัวเกมตอนนี้คือถ้าจะเล่นคอนโซลดีกว่า PC เอาไว้ก่อนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าบนเวอร์ชันคอนโซลเจอบั๊กทุเล็กทุลังอะไรแบบนี้บ่อยๆไหมอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นบั๊กจุกจิกที่ทำให้เราเสียอรรถรสในการเล่นแหละแต่ว่าบั๊กมันก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นแบบจะทำให้เกมล่มหรือเกมพังอะไรเงี้ยนะครับแต่หมายถึงว่าก่อนหน้าแพทตัวแรกอ่ะมีปัญหาเรื่องเกมล่มบ่อยแต่ว่าแพทหลังๆอัพเข้ามาไม่มีละนะครับประมาณนี้คร่าวๆแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบรีวิวของผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอไว้เจอกันใหม่สวัสดีทุกคนครับ